สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวตัว Valve Actuator นะครับหรือหัวขับไฟฟ้านะครับเป็นยี่ห้อ AV Actuator นะครับจากประเทศอังกฤษครับของ AV Actuator นะครับจะมีรุ่นออกมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่รับสัญญาณ420 mA รุ่น on off รุ่น0ถึง10โวลต์รุ่น RS485 mod bus หรือเป็นแม้กระทั่งไวเลสก็มีนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นธรรมดาและก็ไฮสปีดนะครับถ้าเป็นธรรมดานะครับใช้เวลาในการเปิดปิดประมาณ10วินาทีนะครับรุ่นไฮสปีดก็จะเป็น5วินาทีนะครับนอกจากนี้มีไฮสปีดมากกว่านั้นอีกก็คือภายใน1วินะครับครับวันนี้เราจะมาดูวาล์วรุ่นเบสิกนะครับ B20 นะครับขนาด20นิวตันนะครับใช้สำหรับวาล์วไม่เกิน1นิ้วครึ่งนะครับก็ด้านบนจะเห็นว่ามีสเตตัสบอกการเปิดปิดของวาล์วนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีแถมปัจเจนะครับหกเหลี่ยมตัว L นะครับสำหรับเปิดปิดวาล์วด้วยแมนนวลนะครับครับสำหรับการทำงานในรุ่นนี้นะครับก็จะมีสัญญาณไฟฟ้านะครับไปสั่งให้วาล์วเปิดวาล์วปิดนะครับแล้วก็จะมีฟีดแบ็กที่เป็นดีเลย์บอกสถานะนะครับว่าเปิดหรือปิดนะฮะตัวอย่างนะครับจะมีสายสีน้ำเงินนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็สีแดงนี่ครับเป็นการสั่งให้วาล์วปิดนะครับสีดำสั่งให้วาล์วเปิดนะครับแล้วก็จะมีรีเลย์เอาท์พุตนะครับบอกสถานะว่าเปิดหรือปิดนะครับครับต่อไปเป็นการทดสอบวาล์วตัวนี้นะครับเป็น24โวลต์ DC นะครับไฟลบนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับส่วนไฟบวก24โวลต์นะครับสีแดงนะครับสำหรับปิดวาล์วนะครับครับแล้วก็สีดำนะครับเปิดวาล์วครับในรุ่นนี้ใช้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับก็ขอขอบคุณครับถ้าท่านสนใจวาล์วคุณภาพสูงจากอังกฤษนะครับติดต่อได้ที่บริษัท KAS Control จำกัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ